ดอกบัวอเมซอนค่ะพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกบานท้าแดดแต่เช้าเลยคอมมอนบังกะโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ดอกพุธหอมกลิ่นอ่อนๆพยากรณ์อากาศดอกไม้มีฝนจะตกแล้วดอกไม้ก็บานช่อนี้ระยะเลยการจะมาเกาะพะงันนะคะเสิร์ชหาใน google.com พิมพ์คำว่า Common Bungalow แล้วก็ลองเซิร์ชเข้าใน Google นั้นน่ะก็จะพาเราไปเจอหน้าต่างของ Common Bungalow กดไปคลิกดูราคาก็มีค่ะราคาย่อมเยาWi-Fi น้ำอุ่นน้ำร้อนเตียง6ฟุตนอนคนเดียวก็6ฟุตนอน2คนก็6ฟุตห้องราคาแตกต่างถ้ามาคนเดียวพยายามอย่าเลือกว่ามา2คนนะคะให้เลือกคนเดียวแล้วจะได้ราคาที่ถูกครึ่งต่อครึ่งค่ะแต่ถ้ามา2คนคู่ก็เป็นราคาช่วงนี้โลซีซั่นลดราคาอย่างเยอะครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันไปต่อเนี่ยค่ะห้องพักทำความสะอาดพื้นทาสีใหม่แจ๋วมากเลยภายในภายนอกราคาย่อมเยาต้องจองเท่านั้นนะคะเพื่อนๆถึงจะได้ห้องที่นี่ไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่าห้องเรารับจองห้องออนไลน์เท่านั้นเนี่ยราคาประกาศการให้เพื่อนๆดูเดินไปทะเลก็80เมตรข้ามถนนหน้าบ้านไปนะคะลงทะเลเลยชายหาดที่เกาะพะงันนี้มีมากมายเป็นนับไม่ถ้วนเลยค่ะมากกว่า10หาดเพราะว่าอำเภอเกาะพะงันก็ใหญ่เป็นหนึ่งอำเภอที่มีเกาะเต่า
ร่วมอยู่เป็นอีกหนึ่งตำบลที่อยู่ในอำเภอเกาะพะงันนะคะแต่ว่าเกาะสมุยเนี่ยเขาก็ใหญ่เกาะเดียวเป็นอำเภอเดียวไม่ได้ขึ้นกับอำเภอเกาะไม่ได้ขึ้นกับอำเภอเกาะพะงันแต่สมัยก่อนนี้เกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยเกาะพะงันขึ้นตรงเป็นตำบลตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นอำเภอแล้วก็เกาะเต่าเป็นตำบลเกาะเต่าขึ้นกับอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อนๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีที่เที่ยวคือเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัฐประภาเขื่อนที่ในหลวงสร้างมาเมื่อประมาณเกือบ30ปีแล้วเป็นเขื่อนที่ย้ายหมู่บ้านของคนชาวบ้านออกไปแล้วก็สร้างเขื่อนขึ้นมาตั้ง